น้ำอ่ะมันมีนะพี่ฟิล์มจะดีเหรอฟิลฟิลพี่เสียสละให้ฟิลกินก่อนไม่เป็นไรพี่ฟิล์มกินก่อนเลยฟิลมาฟิลมาเล่นเกมการ์ดกันมาเปิดออกมาเปิดออกมาหนูสับให้แล้วสับหรอใช่มาหนึ่งสองสามกบไหนกบช็อกโกแลตนี่ได้แล้วมาหนึ่งสองสามนี่พี่ชี้ก่อนหนึ่งสองสามตาลโทรมาทำไมฮัลโหลตาลมีงานด่วนต้องไปวันนี้แล้วกลับพรุ่งนี้หรออ้าวแต่พี่ไม่มีคนดูลูกอะสิจะปล่อยเด็กๆอยู่บ้านตามลำพังก็ไม่ปลอดภัยสิตาลเดี๋ยวพี่โทรกลับนะไปคุยกับลูกๆก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รีบโทรกลับไม่ใช่มังกรมันเป็นไม้ที่แบบเป็นกระดูกอะตัวนั้นน่ะที่โลน่าเลิฟกูทักอะที่มันมีปีกอะหนึ่งสองสามนี่สิฟ้าเหมือนกันโอ้ว้าชิมเลยนี่โอ้โหฟิล์มมีอะไรคะแม่แม่มีงานด่วนต้องไปต่างจังหวัด1วันนะลูกเราสองคนอะอยู่บ้านกันได้ไหมให้พวกเราอยู่บ้านกันสองคนเหรอแม่อยู่ได้ค่ะแม่เดี๋ยวเวลาเราจะหาอะไรกินเดี๋ยวเราสั่งเอาแม่ก็ไม่อยากไปหรอกแต่ว่างานนี้งานด่วนจริงๆแม่ต้องไปเองไม่เป็นไรค่ะแม่พวกเราดูแลกันเองได้ค่ะเดี๋ยวหนูดูแลน้องเองแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวแม่จะโทรหาบ่อยๆนะลูกเดี๋ยวแม่ไปเตรียมของก่อนค่ะแม่เฟี้ยวนี่จ้าจ้านี่เลเวนคอร์บ้านเลเวนคอร์หนึ่งสองสามเฮอร์มาอยู่นี่ไม่ทันหมอป้ายตัวเองเลยหนึ่งสองสามนี่ไว้กวาดหนึ่งสองสามนี่ไงไว้กายสิทธิ์อีกแล้วจู๊แม่ไปก่อนนะอ่ะนี่คือค่าข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะหนูค่ะแม่เดี๋ยวหนูกับน้องไปส่งไปแม่จ้าแม่ไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันดูแลน้องด้วยนะลูกได้ค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะค่ะแม่ไปดีๆนะคะจ้าบ๊ายบายแม่ไปแล้วเราไปดูซีรีส์กันดีกว่าพี่ฟิล์มก็ดีนะฟิลดูเรื่องอะไรดีอะเอาทนายอูยองอูมพี่ฟิล์มพี่เห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้สนุกมากเลยนะใช่งั้นไปดูกันเนี่ยเหรอฟิลที่ฟิลบอกว่าสนุกอะใช่เป็นเรื่องทนายอัจฉริยะช่วงนี้กำลังมาแรงป่ะใช่แล้วติดฮอตตลอดเลยนะเดี๋ยวหนูอ่ะจะตัดผมตามทนายอูยองอูตอนนี้มีหน้ามาแล้วไงใช่แล้วก็เหลือบ๊อบอีกหน่อยนึงไม่หน่อยนะหัวจะเหมือนแตงโมไหมเนี่ยอุ้ยแตงโมสรุปเขาบอกว่าคนนี้จะเป็นคนดีไหมหนูว่าน่าจะเป็นแหละน่าจะเป็นแหละฟิลมีอะไรฟิล์มฟิลเห็นหวีพี่ป่ะเมื่อเช้าพี่จำได้ว่าพี่เอาวางไว้ในห้องน้ำแล้วนะแล้วพี่ฟิล์มวางไว้ตรงไหนอ่ะก็วางไว้ตรงนี้ไงแม่เอาไปหรือเปล่าจริงด้วยสงสัยแม่จะเอาไปถ้าแม่เอาไปฟิล์มก็ไม่เอาหวีบนบ้านมาใช้ก่อนสิเออได้เดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอาหวีบนบ้านละกันเอ้าทำไมเปิดไม่ได้อ่ะฟิล
อนฟิวทำไมเปิดไม่ได้อ่ะมันล็อกอ่ะเป็นไม่ได้ไงอ่ะปกติประตูมันก็เปิดปิดได้นะเปิดไม่ได้อ่ะฟิวดูดิไหนหนูขอลองหน่อยเปิดไม่ออกจริงด้วยอ่ะทำไงดีฟิวไม่เป็นไรฟิวเดี๋ยวพี่โทรให้พี่ตาลมาเปิดให้ฟิวมีอะไรพี่ฟิล์มพี่ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาดิอ้าวแล้วทำไงอ่ะแล้วฟิวเอามาปะไม่ได้เอามาแล้วมันเป็นไปได้ไงเนี่ยฟิวมันเปิดไม่ได้เนี่ยนั่นสิเป็นไปได้ไงอ่ะแย่แล้วฟิวทำไงดีเนี่ยนั่นสิเป็นไปได้ไงอ่ะแล้วจะออกยังไงเนี่ยดูดิก่อนแม่จะกลับมาถึงบ้านพรุ่งนี้นะฟิวจะทำไงดีเนี่ยหนูก็หิวเลยเนี่ยโอ้หิวหิวอ่ะพี่ฟิล์มพี่ก็หิวเหมือนกันนะฟิลทำไงดีอ่ะพี่ฟิล์มหนูหิวอ่ะฟิลมีก๊อกน้ำอยู่นะกินก่อนไหมก็ดีนะพี่ฟิล์มถ้าเรามีน้ำแล้วก็ไม่อดตายหรอกนี่ฟิลแก้วช่วยหน่อยพี่ฟิล์มรออยู่ในห้องน้ำมากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยน่าจะ3ชั่วโมงได้แล้วมองฟิล อยู่ในนี้นานเหมือนกันนะเนี่ยฟิลพี่ว่าพี่อ่ะจะลองตะโกนขอความช่วยเหลือดูแล้วกันเผื่อมีคนได้ยินก็ดีนะเผื่อเราตะโกนแล้วมีคนได้ยินแล้วมาช่วยเราใช่ช่วยได้ไหมจริงฟิลเสียงพี่จะหายแล้วเนี่ยแล้วจะทำไงอ่ะทีเนี้ยตะโกนตั้งนานแล้วไม่มีใครได้ยินแล้วก็ไม่มีใครช่วยด้วยพี่ฟิลเราจะตายในห้องน้ำไหมอ่ะทำไมฟิลพูดแบบนั้นน่ะเราไม่ตายหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ก็กลับมาแล้วกว่าแม่จะกลับมาแล้วก็คงเป็นลมหิวแน่เลยอ่ะฟิลหิวเหรอใช่ค่ะฟิลกินน้ำแก้หิวไปก่อนโอเคพี่ฟิล์มทำไมเราซวยขนาดนี้เนี่ยนั่นนะสิจะมีสักกี่คนบนโลกเนี่ยที่ติดอยู่ในห้องน้ำแล้วออกไม่ได้อ่ะจริงฟิลติดทีเดียว2คนแบบนี้อีกเหลือพี่ด้วยนะฟิลพี่ฟิล์มนี่ก็มืดแล้วด้วยอ่ะจะนอนตรงไหนดีอ่ะพี่ฟิล์มนั่นสิงั้นพี่นอนมุมนี้แล้วกันไม่หนูนอนตรงนี้นะฟิวเช้าแล้วเช้าแล้วพี่ฟิล์มใช่วันนี้แม่ก็กลับบ้านแล้วแล้วแม่จะกลับตอนไหนอ่ะนั่นสิพี่ก็ไม่ได้ถามแม่ไปด้วยอ่ะแต่ยังไงวันนี้แม่ก็กลับบ้านชัวร์พี่ฟิล์มหนูหิวอ่ะฟิลหิวเหรอกินน้ำก่อนไหมอ่ะเฮ้ยฟิลน้ำไม่ไหลอ่ะอ้าวแล้วจะทำไงอ่ะนั่นดิอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ย
อดทนหน่อยนะฟิวหนูหิวจนแสบท้องมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่ได้กินเลยอ่ะพี่ก็หิวเหมือนกันเหรอฟิวอย่าว่าแต่ฟิวเลยขอแก้วหน่อยสักหยดก็ยังดีฟิวมันไม่มีหรอกน้ำอ่ะหมดแล้วฟิวเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยโทรไปตั้งเมื่อคืนเป็น10สายก็ไม่ยอมรับนี่ก็ยังไม่ยอมรับอีกเกิดอะไรขึ้นกับฟิวหรือเปล่าหรือว่างอนที่เรามาต่างจังหวัดเลยไม่รับสายไม่รับสายไม่รับเลยเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยพี่ฟิล์มหนูหิวน้ำไม่ไหวแล้วว่าพี่ก็หิวน้ำเหมือนกันฟิลแล้วเราจะทำไงอ่ะน้ำอ่ะมันมีนะพี่ฟิล์มจะดีเหรอฟิลเราจะให้ทำยังไงอ่ะถ้าร่างกายขาดน้ำอ่ะอาจจะช็อกได้เลยนะหนูยังไม่อยากตายอ่ะหนูยอมกินน้ำไม่ชักโครกงั้นก็กินเลยฟิลก่อนที่ร่างกายจะแย่ไปกว่านี้ฟิวพี่เสียสละให้ฟิวกินก่อนไม่เป็นไรพี่ฟิวกินก่อนเลยพี่ต้องเสียสละให้ฟิวสิถึงจะเป็นพี่ที่ดีก่อนกินหนูขอเขียนข้อความให้แม่กันได้ไหมอ่ะเผื่อเราไม่รอดอ่ะก็ดีนะอย่างน้อยถ้าเราเป็นอะไรไปอ่ะแม่จะได้รู้นี่ไงพี่ฟิวลิปสติกงั้นฟิวเขียนก่อนเลยฟิวเขียนอะไรไว้บ้างอ่ะหนูเขียนไว้ว่าหนูขอโทษที่เคยขโมยเงินแม่ขอโทษที่เคยบ่นเรื่องแม่นอนกลนแล้วก็หนูขอโทษเรื่องที่หนูตดแล้วแม่หมิ่นน่ะพี่อยากขอโทษแม่ที่พี่โกหกแม่ว่าพี่ไปเรียนแต่จริงพี่ไปเที่ยวอ่ะไหนจะเรื่องที่แม่ทำอาหารดิพี่โกหกว่ามันอร่อยแต่จริงแม่ทำไม่อร่อยเลยฟิวแต่ยังไงพี่ก็รักแม่อ่ะเอ้าฟิวไปไหนเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเอ้าโทรศัพท์ก็อยู่นี่แล้วฟิวไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะฟิวในห้องน้ำอะออกไม่ได้อ้าวแม่ไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรแล้วลูกปลอดภัยแล้วแม่กลับมาแล้วแล้วหนูสองคนเขียนอะไรไว้ในกระจกอะพวกหนูเขียนคำล่ำลาไว้ค่ะแม่ใช่ค่ะพวกหนูสองคนกลัวไม่รอดอะไม่เป็นไรแม่กลับมาแล้วแม่อยู่นี่แล้วลูกว่าแต่ใครได้กลิ่นเหม็นมากอะลูกสงสัยกินน้ำไม่ชักโครกอะค่ะแม่แม่ว่าเราไปคุยข้างนอกดีกว่าต่อไปนี้นะแม่จะไม่ปล่อยให้หนูสองคนอยู่บ้านแบบนี้อีกแล้วลูกค่ะแม่ไปค่ะแม่แม่หนูหิวข้าวไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าใช่แม่พาพวกหนูไปหาอะไรกินหน่อยได้ๆไปเดี๋ยวแม่พาไปไม่อยากจะเชื่อเลยว่าติดอยู่ในห้องน้ำ24ชั่วโมงโอ้ยไปไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วแม่มาแม่ถ้าหิวแม่จะพาไปกินข้าวลูก